คู่สุดท้ายของวันนี้แล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอที่จะดูอยู่ผมเคยเจอกันมาอยู่เริ่มกันในแผนที่เนี่ยในแผนที่ของ Sunset ครับมาเป็นทาง Sharper ฟูเซนเจอ Sharper แมปแรกนี่ฮะฟูเซนเนี่ยมาดูกันตั้งรับก่อนครับในน่าจะชิลป่ะวะซึ่งแผนที่นี้เนี่ยจากการแข่งขันที่ผ่านมาในปิดหนึ่งนะครับฟูเซนก็เล่นเลส ptc ไซเฟอร์เลสโอมันเป็นเดิมซูชิบีชโอ้พ็อกซิโคตรงนี้เปิดไม้ครับนิฟฟี่ได้ดอกเล่นมาก่อนกันแล้วซูชิบอยกับ ptc นัวมานะฮะ2เลข1ในจังหวะนี้เลสอะไรหรือเปล่าเอาเลยค่ะมาถึงนี่โดนตัดด้วยอลิสไปก่อนเลยค่ะถึงไม่ตรงมันนะเสียหายกันไปทั้งคู่นะแต่ว่าชาร์เปอร์เสียเปรียบกว่าเอสซี่สโมกโอเคเป็นสี่หรอแล้วตรงนี้ปาโรซอนแต่เป็นเสี่ยมันไม่ตรงมาวะแต่ว่าโอเคไอ้นายโหดเกินโอ้รอปิดเกมอยู่แล้วเปิดมาแบบแรกมึงเอางี้เลยเห็นกับตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่จังหวะเมื่อสักครู่นี้โอเคเดินขึ้นมารอครับนั่นโหดเกินไอ้เหี้ยปิดตรงกลางเอาไว้ต่างคนเหมือนแบบว่านัดกันมานะไอพี่ปุ๊บโดนเก็บ3หมดเลยวินแรกไงจะซื้อไหมหรือยังไงคลาสสิกหมดมีกรอบมา2เฮ้ยเรา2แบบ2กูเร็วเกินจ่อรออยู่แล้วครับเซตอัพคอนโทรลพื้นที่ไว้ด้านหน้าเอสไลน์โอ้ยจังหวะจะเก็บนายซาโชบเหรอโดนฟอนไลน์เบรกมาถอยกลับมาก่อนจังหวะแรกแล้วยืนค้ำเอาไว้ยังเสียงมันไม่ตรงปะวะเดี๋ยวกูหลอดติดกับมัน1คนโอเคเสียงมันไม่ตรงไอ้แพลตฟอร์มหลอดแล้วด้วยความที่เป็นการที่จะเน้นแท็บค่ะหนึ่งคนเสียงไม่ดีเลยจัดเสียหายแล้วค่ะ4 ต่อ 5ต้องโยกกลับเลยค่ะไปที่ B แต่ว่า B เนี่ยยังมีไซเฟอร์นะครับคนนี้เลยค่ะ ptc ตัวตึงไซเฟอร์ตัวตึงตอนก่อนเนี่ยเล่นเป็นซูชิบอยเนาะเล่นเป็นไซเฟอร์เก็บ1เก็บ2เก็บโอ้โหเลยไปทางก็ยิงเร็วเกิน ptc บอกแล้วครับเสียสามครับด้านหน้า B เรตี้สู้ๆนะมึงวันวีไฟเอลโบค่อยๆเดินเช็คเข้ามาทีละสเต็ปอยู่คนเดียวคนสุดท้ายครับกับ5ตัวเล่นเต็มๆของทางฟูเซนครับในช่วงต้นเกมแบบนี้ค่ะแล้วยังไงดีเรียลิตี้กับคลาสสิกของเขาต้องตัดปืนให้ได้นะแต่ว่ามันจะยากไปหรือเปล่าแต่ก็ต้องทำให้ได้ค่ะเพราะว่าเซฟไปก็ไม่มีผลใช่อะยิ่งเสียหายเลยครับถ้าเกิดเซฟในราวนี้ครับเดอร์ตี้และเดินต่างคงเกินแล้วเดี๋ยวมันดีเลย์อะไรวะราวนี้ครับจากฟูเป็นใช่ค่ะ2 ต่อ 0น่ะเมื่อกี้เพิ่มเดิมแต่ดีซีเองก็ดีเลย์เกินแล้วเสียงอ่ะใช่ซูชิบอยอ่ะดูกันต่อค่ะราวฟูบายของ Sharper Esports อยากเล่นนะฮะในจังหวะช่วงต้นราวผมแล้วบ้างไม่ตกไฟของทาง Sharper จ่อรออยู่ในเองไปฝั่งของแต่จ่อมาเซตอัพเล่นไวครับแต่โบนัสดูโบนัสดิจ่อเส้นพยายามจะหาตัดหาทำอยู่ครับแต่ค้ำแล้วไล่ทางของ Sharper Esports กลับไปในฝ่ายของ Attacker Side Spawn ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีเฟิร์สบัตในราวนี้นะคะแดมเบลเซสมูปิดไว้ก่อนตรงกลางโอเคเหมือนบีจะมีการโยกดูไม่มันเลยเสียงมันไม่ตรงเนี่ยพยายามจะกดดันในจังหวะแรกอะไรครับสำหรับแนวตั้งรับของฟูเซนนะหลังจากนั้นถอยกลับเข้าด้านในซ้ายทันทีครับเปลี่ยนมุมเล่นกันบ้างครับโฟกัสกันอยู่ที่ดันชาร์เปอร์เดินต่อมายังไงครับจากด้านหน้าเอล็อบบี้2คนนี้คู่กันทุกอย่างคือไทมิ่งเลตี้ทาเป้ามาดักรอไว้แล้วกันว่าเขาจะเปิดมาก่อนแล้วเลตี้ให้ไม่รู้พีดีซีแล้วนะแต่เช็คเหรอวะยูเอสเคได้หนีเหรอยังดีมีดิซี่ตามหาครับรู้แล้วว่ามีคนมาดักรอใช่ค่ะแต่ว่าวนกลับมาแล้วเฮ้ยหลังแต่มันไม่รู้ตัวนะคืออะไรอ่ะเขายังไม่ทันได้เข้ากับ Sharper Esports ต้องระวังหลังให้ดีเลยค่ะเพราะว่า ptc มารอจ่ออยู่แล้วต้องดูค่ะการเข้าทำจะเข้าได้หรือเปล่าวางวอลเอาไว้แล้วส่งวิงแมนเข้าไป ptc กำลังทำอะไรเดี๋ยวดูวิทาไปเก็บดิฟซี่มาได้เอ็กซี่สวยผมจากด้านในดีไซน์กับเอ็กซี่กับเลตี้ให้2คิวแล้วน่าจะได้นะเราที่ Sharper หลังสายตรงนี้พยายามจะเปิดหาตัดตัวผู้เล่นทีมตรงข้ามอยู่เลยครับจอโรเซน2 ต่อ 3นี่ตัวเล่นเสียนอกจากว่าอยู่ดีๆก็โชกอ่ะโอเคตัวเพียวคมว้าวซูชิบอยบีทเมนเหลืออยู่1 ต่อแขนเล่น 2.0 เข้ามาก่อนมาซ้อนเลยกับเอ็กซี่เฮ้ยเอ็กซี่น้องเกินไปเฮ้ยฟูบายมาไหนคะไม่นี้ดูว่าราวนี้เนี่ยฟ็อก0 คิวเอติก0 คิวมาเล่นเกมกันดีกว่าทุกคนฟ็อกหรือเอติกใครจะได้คิวแรกก่อนกันต้องฝืนมาเป็นดูด็อกกันไปอุ้ยแต่ว่ารอบนี้ฟอลายดักเกือบไปนะฮะเมื่อกี้เสียไป3 คนอุ้ยเมืองตีไข่มากและแฟร์จ่ายต่อแดมฟี่เดินตามมาครับพยายามจะเคลียร์เอากลับมาเฮ้ยไม่มีคนเอากลับมากันอยู่แล้วและแฟร์ก็มาไม่ถึงใน โพซิชันที่จะเห็น PTC ได้ด้วยครับค่ะดูค่ะยังติด UI หายหมดเลยแล้วเหมือนจะโรเทตกลับแต่ว่ายังมีดักกลางไว้ด้วยค่ะทิ้งเรียลิตี้เอาไว้ที่มาทำเสียงปั่นป่วนตรงกลางแต่ประตูปิดอยู่ยังไงยิงทิ้งซะพยายามจะเป็นผู้เล่นที่แยกเล่นออกมา1คนนะครับสำหรับเรตี้กันแล้วส่งอีก4คนที่เหลืออยู่เนี่ยให้เดินคอนแทคไหลกันมาครับปืนทองเลยดีเลยไปทานนี่คมจริงนะเฮียโคตรดักรอเป้าคู่กับฟ็อกซ์โคตรกู๊ดบายอ่ะบายฟูเซนอ่ะจังหวะในการไหลเข้าไปในซ้ายเพื่อเจอตัวแบบแมวมองดีอ่ะในเกมบุกเช็คมาหาตัวได้ดีมากไอ้เฮียมาเลยค่ะจ่ายมาแล้วแล้วจะเตรียมเขาเห็นตำแหน่งแล้วแต่ยังเห็นฟ็อกซ์ป่ะฟ็อกซ์มาเบรกเหมือนจานกันแล้วตัวนี้ถึงได้เล็บสวยเล็บเซฟไว้ดีแต่ว่าโดนระเบิดว่ะใช้เพนเดเชลเก็บฟ็อกซ์ไปแล้วจะต้องอันนี้แมปของ Sharper โอเคไปดิซีอูดาคัฟเวอร์หมดพอดีไอ้ยูไอกลับมานะยูไอกลับมานะตีเลยฮะแล้วจังหวะแบบนี้ยังไงดีซูชิบอยค่อยๆ Best of 3 Full Sense เจอ Sharper2 ต่อสายขออภัย 2-3 มากับ PTC 2-3 ยังไงไม่มีใครเคดีฟอลต์ซูชิเก็บ1แต่ว่าโดนเทไปได้เรียบร้อยกับ S6 ปิด2-2 เฮ้ยซูซี่มันเนี่ยดูทรงเนี้ยตีเสมอได้ไวกับ Sharper Esport ยังไงก็เป็นราวเฟอร์ริปของนิมิชานก็เล่นไม่ได้ครับโดนเบรกเอาไว้ก่อนนะถึงจะตัดได้ในจังหวะแรกยังไม่เพียงพอครับเซตอัพมาอีกครั้งหนึ่งครับด้านหน้า B เฮ้ยคอมโบคำจ่อยวะเนี่ยมารออยู่นะ S6เราไปเลยไปท้าเลยไว้จอเราเซนต้องถอยกลับค่ะโอ้โหเพนเดเชลกับบอลยิงไปปาแต่ว่าว้าวตบโอ้ยป้ามาได้อีกหนึ่งอีกตัวเปล่าอีกตัวไม่ตันตรงนี้ตัวเอาแล้วโดนไฟออกมาแล้วเอ็กซ์เคลียร์ไปได้ส่งไม้ต่อให้ลิเวทานแต่คุ้มแล้วครับในราววันดีสนายเรามาเล่นถึงตรงนี้แล้วยังไงดีกับฟ็อกมาเดินรอเป้าอยู่ยังสามตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ของ Sharper เล่นดีเหรอเฮียฟ็อกไม่โอวีแล้วหาทำเกมอะไรกับเอ็กซ์ค่อยเช็คเขาว่าเดินเดินอ้อมไปอ้อมมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะเอาเลยเก็ตโคตรดิบเรียบร้อยฟอกดักอยู่ข้างหลังสแนปพิกเล่นกับเหยื่อมอสพิษแปะไว้ก่อนรู้ปะนะรู้ฟอกรู้เฮ้ยเล่นดีคือซื้อเวลาได้เยอะแล้วครับตรงนี้สองตัวเล่นของทาง Sharper Esport ฮะแดมเอาเลยเหรอวะขึ้นมาก่อนฮะกลัวทางของฟูเซนเก็บไปดิโก้จะเดินเข้ามาเคลียร์ที่บริเวณด้านเอาปืนมาทิ้งไม่อยากให้ฟ็อกได้ปืนนะในไซส์ผู้วางสไปค์กันแล้วเลยฮะ Sharper แล้วเมื่อสักครู่ PTC ใช้ Neural Step ค่ะรู้ข่าวว่ายังไม่ได้โรเทตไปไหนยังไงก็บังคับต้องเข้า B ค่ะเสร็จสโมกไว้กลางซ้ายแต่โรเทตแล้วนะโรเทตทำไมถอยกลับรอรีเทคพร้อมกันเพราะมีถึง4คนแล้วกลับเพื่อนมีแล้วก็รอรีเทควางสไปค์ค่ะต้องวางกันก่อนครับตรงนี้ซี่ครับแทนสไปค์ที่เรียบร้อยกับ Sharper Esport ดูฮะ2v4 retake ครับของฟูเซนเนี่ยตัวผู้เล่นได้น่าชิวๆนะตัวผู้เล่นด้วยกันมี breach มี gecko มี omen นะมี smoke จังหวะแค่ว่าระวังโดนลักไก่พออ่ะนานไงโดนแทนแบบนี้ PTC กับไปเฮ้ยคนสุดท้ายพีน็อกกี้โอ้ไม่ต้องถึงมือนี้ลวิธาบอกเดี๋ยวเก็บให้3-2นำอีกครั้งหนึ่งผัดกันเอาดิฟตี้ดิเยี่ยปุ๊บสับโชว์ซัปเปอร์เดินใส่เข้าทันทีเลยฮะค้ำเบรกเอาไว้ด้านหน้าบีไซต์ตัดได้2เฮ้ยมาแล้วUI เริ่มมา UI เริ่มมาไม่มา50ลาวครับสำหรับฟูเซนเซตอัพบอลไว้นะฮะต้องดูว่า Sharper เองเนี่ยจะมีการมาแล้วทำเกมคืนกลับมาได้ไวหรือเปล่าครับถึงไม่ตรงเนาะเนี่ยต้อง50คืนไปเหมือนกันนะเพราะว่ารอบนี้โจนมาเลยค่ะเลเวทานดักกับ PTC ที่หน้ามาร์เก็ตพยายามคอนโทรลตรงกลางกับ Sharper Esport แล้วกระจายตัวกันเอาไว้ก่อนครับ Sharper อันติโอเมนมีแค่นั้นไม่ดีครับตอนนี้3ตัวผู้เล่นครับในฝั่งของ A ซ้ายครับฟูเซนและ2คนจ่อรออยู่ด้านใน B ซ้ายแต่นี่เป็นทานกับ PTC นะที่แยกเล่นไปอยู่ที่ B ซ้ายครับในแนวตั้งรับของฟูเซนดูค่ะว่าจะเข้าได้หรือเปล่าแทบวายด้านหน้ากับสปายแคมนี่ติดไว้ตรงกลางไว้เลยแล้วตัวเองเนี่ยอยู่มาร์เก็ตนะหามุมแบบว่าโอเคได้บอมคำถามคือว่าจะโฮไหวไหมรีเทค55ไม่มีของอะไรในไซส์ในนั้นพงแท็บกล้องก็อยู่มิดอยู่ทิ้งยิงทิ้งไป1บล็อกเฮ้ยวัดดอวัดไก่บ้านลงจีดอแต่ว่า แต่ว่าลองโดนแม่นยิงนะ ptc ค่อยๆแงะค่อยๆแงะดิซี่กับแฟลชส่งไปอุ้ยยังไงดีเลตี้ขึ้นมาหาและขวานมาตัวนี้แต่แรกกันมาคนละหนึ่งคิวครับท็อปกับเลตี้แล้วมีไซเบอร์เคสวยอุ้ยการจ่ายของดีมากแล้วไม่เคลียร์ขวาไซเบอร์เคสซ้ายอุ้ยแล้วรีเทคอะยิ่งขี้เซนนาทีจะเสียหมดแต่ได้ราวมาโอ้โหเอ็กซี่เก็บสาวก็จริงแต่ไม่พอค่ะเมื่อกี้ต้องชมมอชพีทของฟ็อกนะที่ไปแบบจริงๆไซเบอร์เคจกับไอ้อัพเตอร์ช็อตขวามือการที่จะออกมาจากโคตรเพอร์เฟกต์อะและได้1คิวด้วยมึงไล่ทุกคนไปฝั่งซ้ายไม่มีใครสแปมบอมได้แล้วมึงก็ให้เพื่อนโหโอ้ my god แล้วพี่ดูรีเทคไอ้เหี้ยกำแพงมนุษย์ด้วยอะว่าเราพีดีซีเองเนี่ยสวยเดินขึ้นไปค้ำเลยนะครับปิดเอาตัวเองบังกระสุนไว้อ่ะ 4-2 ผู้ได้วินโมเมนตัมมาอีก1วินค่ะไม่ปล่อยให้เป็นทริฟตี้เราของฉันไม่เห็นหรอใครซื้ออะไรอ่ะตรงเนี้ยรอบนี้จะกลับมาหรือใครมีเงินเท่าไหร่อ่ะอันนี้มีเฮ้ยบ้าไอ้ฟ็อกเซนเปิดบาร์ได้ดิฟฟี่เลยทันทีแทรดจ่ายแล้วมาช่วยลุงโจผมด้วยโอเควิตาลคมวิตาลบอกกูอีกตัวหนึ่งกูสองตัวเอ้ยโอ้ไม่ไรหน้าบอกเหมือนกันแต่เรียลิตี้ซ้อนอยู่แต่เป็นฟ็อกกับปิดงานเรียลิตี้ไปเอ้ยสามมาสามกับเดียร์สัตว์ไอ้เงี้ยเนี่ยโดนดิไอ้สัตว์10 วันในรายการวอลเลย์กูเซนไม่แพ้ใครมา130 วันแล้วแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะได้นับต่อหรือเปล่าในสปีดที่2แต่ว่าแพ้อีสแอลนะกองเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูเลยฮะเดี๋ยวต่อครับในราวที่8ครับก็อยู่ที่5-2ในนิฟี่รอบนี้ได้เป็นที่ในดีไซน์มาไวแต่ต่อรออยู่แล้วปล่อยวินแมนเข้ามาแพสสปายกับนิฟี่ส่งตัวเองเข้ามาแบ็กไซด์ทันทีพยายามจะคว้านหาและคอนโทรลเฮ้ยเล็บไปเสียงวะแต่ลิเวนชานดักรออยู่ในมุมคมๆแบบมีภรรยาส่งมาด้านหน้าตั้มสวยมากแคบลายวะแล้วเขาเดินขับมาเสีย2ก่อนเลยก็จอร์เซนกับลิเวนชานคมไม่ได้คมเกินไม่ทันแล้วพี่นอคิโอเลยช้าเกินแล้วเหลือแค่พี่นอคิโอคนเดียวแล้วเขากู้สไปแล้วแบบนี้ต้องยอมปล่อยหรือเปล่าอย่างน้อยได้1คนเก็บไปได้1คนก็จริงแต่ต้องโอ้ยไอ้นายคมจริงว่ะไอ้นายมันคมเกินไปว่ะเฮ้ย2-2ค่ะไทม์เอาท์เลยว่ะไทม์เอาท์แล้วไหนดูอันหลังไทม์เอาท์แก้เกมไงคุยมานั่งโค้ชเพราะว่าการที่เป็นโค้ชในเกมด้วยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าขาดในเรื่องของการมองภาพรวมทีมหลังไทม์เอาท์จะเป็นยังไงในราวก็ต้องโฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยครับอ่ะดูกันต่อค่ะเอ็กซี่โตคมอะที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะคะลาวที่9เอ็กซี่20-30คิวกูไปไหนวะเดี๋ยวชะงักจังหวะ1บวกเลขหน่อยเลยนะตัวนี้อะดูว่าหลังจากขอทำเอาท์มาครับทางของ Sharper Esports ในฝ่ายบุกแล้วเลือกที่จะเล่นช้าฮะแตกรวมกันอยู่ในใช่บอสเร็วมากเลยแดมกำลังจะไหลเข้าไปในทำอะไรแท็บปะล็อบบี้เลยครับไม่มีแท็บด้วยดิ ptc แม่งอุ้ยแถบแบ็กไซด์กับฝั่งขวาแดมคือรอเล่นรีเทคเลยค่ะเพราะว่ามีไม่ปล่อยอินโฟอะไรเลยเด้ออุ้ยเดินมิด3ตัวคู่เลยครับหมายถึงว่าทางของ Sharper เองเนี่ยต้องบอกจะเดินไปก็ยังไม่เจอใครเลยครับได้ยินมาโอ้น่าจะคนรู้แล้วนะว่าเออะคนรู้แล้วนะที่โรเตทกลับมาจากบริเวณฝั่งบีไซด์ต้องกลับมารวมกับเพื่อนในทีมจะรอดหรือเปล่าแล้วไทมิ่งโอ้โหเก็บโคตรดิฟดีไอ้ฟ็อกบอกเปิดไปก่อนครับเฟิร์สคิวไอ้ฟ็อกให้คมค่ะมาเลิกเก็บไปอีกแล้วเนี่ยแล้วดิฟฟี่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยค่ะเพราะเวลามีโชว์สต็อปเปอร์ยังไงไอ้ยาชุบเยอะแต่ว่าลุงโจบอกว่านายไม่ได้เล่นหรอกไม่ให้เล่นค่ะเก็บไปถึง2เสียชุบฟรีเลยแบบนี้ใช่ครับเดินคู่กับจอมบาสุก้าผมถึงเหมือนกันดิโรซาต่อ4โชว์สองไปด้านหน้าอันนี้ฟรีแต่วันนี้วันนี้เก็บลิมิชานไปสัตว์แฟดมาแฟดกลับแล้วโดนแฟดรออยู่ฟอนไลน์ส่งไปจังหวะจากของดีมากยังไงดียากหรือลุงโจมจากของดีมากเอ็กซี่1v2ไหวหรือเปล่าคำถามอยู่แค่นั้นเอ็กซี่โอ้ยเหมือนกันครับ XC จาก Sharper Esports นี่แหละ XC ที่รู้จักเฟกเลยค่ะ XC ต้องชมคมเซนทำทุกอย่างมาอย่างดีแต่ลุงจมมีคาซี่กับดิมแกท่านปืนนะว่าหน้าได้เหรอเก็บจากทั้งเอลโบแล้วก็ทั้งหน้าเมนจังว่านี่ฮะช็อตสุดท้ายเดินเข้ามาคนละจังหวะโอ้แต่เอาอันตีสวยจริงอันนี้คืออันตีสวยสัตว์แรกกันแบบทั้งอัลติเมททั้งการยิงโอ้พี่ต่างกันนะเอาให้3ตัวเลยนะ กลางซ้ายเลยอะอ๋อเอ้ยเกือบแล้วแต่ว่ากลายเป็นผลดีของเอ็กซี่ซะงั้นคือเอ็กซี่ก็มายืนอยู่ที่เดิมก็เดินมาสู้เลยกับทางเอลโบครับคุณผู้ชมครับ6-3ครับได้เพิ่มมาอีก1วินครับสำหรับทางของ Sharper Esports เองนิฟฟี่ครับเราไหลขึ้นมาพื้นที่ในบริเวณมิดเดิลไว้ก่อนครับจะเดินทะลุต่อเลยเดินมิดขึ้นไปเข้ามาอยู่เหมือนกันเหมือนหันมาล็อกแล้วนะลุงโจมอ่ะหันมาล็อกละน่าจะรู้นะเฮ้ยดูทันปะวะเขาโถมาจากตรงกลางอะแล้วเข้ามาในไซส์โอเคแต่ว่านิฟฟี่เห็นเดนเชลเก็บซูชิบอยไปได้ก่อนปัญหาคือเกโคตัวนั้นนะซีเซซโมไวเอสิกเทรดจองเซ่ไม่ได้โอ้ฟ็อกสวยมากรออยู่แล้วกันแล้วฟ็อกปาดออกมาจะโดนฟันไล่รอจังหวะในการเทรดแล้วจะรอรู้ดิฟ็อกบอกกูรู้หมดถอยกลับเหมือนกันก็ได้ยินเสียงวีแมนวิ่งไล่อยู่3-3เกโคที่ไปเฮียอยู่ตรงนี้แล้วเป็นฟ็อกไปต่อเหลือ30 HP แต่มึงไม่กลัวหลังเลยไอ้เฮียแคชเลยค่ะไม่ห่วงอัลติเมทกับฟูเซนหรือเวทาโคมเล็บอยู่แล้วตายพีนอคคิโอโคม ptc เก็บงาน x ติดไปได้วินที่7มาแล้วกับฟูเซนเดวดึงเกมคืนกลับมาได้เนี่ยเหมือนจังหวะแรกนี่จะใส่เตรียมที่ของตัวผู้เล่นเนาะกดแรกกันไปครับ2-1ก่อนแต่เรียกว่าจังหวะ2ก็ยังคงทำให้อยู่ครับ7-3ครับได้เพิ่มมาอีก1วินนะยังไงชาร์เปอร์แก้เกมทันหรือเปล่าครับเท่ากับนี้ไอ้เลยแล้วก็กู้สไปมาได้จอน13-9เล็บ12-4โอ้ไอ้เหี้ย2 ตัวที่โหดที่สุดอะตอนนั้นแล้วจะอยู่ทีมเดียวกันคือแบบเวอร์จัดอะแล้วเลือกที่จะใครจะไปสู้ไหววะหน้าบีไซด์ครับในราวนี้สำหรับทางของชาร์เปอร์เฮ้ยเปิดทันทีครับแต่ว่าหน้าทำลายแถบปะเนี่ยขาดครับรอบนี้เปลี่ยนมุมยืนด้วยเลยฮะ ptc แล้วโดนแถบไฟมาแล้วโดนวันเวนี่คิวเกิน ptc บอกเขาแบบว่า200 คิวในเล่นดีนะไม่วัดต่อเสียเปรียบทันทีแล้วฟ็อกมาจากตรงกลางเก็บหน้ามาเก็บไปได้เข้าไปรวบคืนกันแล้วกำลังจะแพลนสปายกันไปที่แทงเลยเฮียระหว่างเป่าดักรอเลยพี่ตาลอยู่แล้วจอเซนมาปิดได้คนอื่นเลยบ้างพี่ตาลฟอร์เรสต์ว้าวอะ8-3ขึ้นได้ให้เนี่ย93 หรือ 94เอ้ย84กู94แล้วคือเห็นขาคนเลตี้กูไม่เห็นอะไรเลยเก็บหน้าตายไป12มี11 ราวตายไป12แล้วมาที่หน้ามาเก็บคือบอกว่าเฮ้ยก็น่าสงสารเลยโดนจุ๊บตายเนี่ยตายทุกราวเพิ่มมาอีก1 ptc ก็จะยืนอยู่ในมุมนั้นแล้วพอไล่ก็ไปเสียถึง2 คนมาดูราวสุดท้ายครึ่งนี้กันครับยังไงเคสมุมแบบนี้เนี่ยในซันเซ็ตมีฟ็อกออฟแล้วว่าเฮ้ยโอเคแต่มันจะเป็นช็อตเซอร์ไพรส์นะคือใช้บ่อยไม่ได้แต่มันจะเป็นการใช้แบบจังหวะที่ถูกต้องแบบนี้นี่แหละหวังว่าครึ่งหลังเขาจะแก้เรื่องเสียงดูว่าจะจบครึ่งแรกแบบไหนนะคะ9-3หรือว่า8-4ค่ะชาร์เปอร์อย่างดีที่สุดนี้ต้องได้4 วินในเกมบุกนะไม่งั้นตั้งรับจะลำบากค่ะเฮ้ยไอ้นี่บ้าไต่นี่ของจริงมาอยู่ตรงนี้เฮียกิโคตัวจ่ายของนี่ซัมติงปะเนี่ยเซอร์ไพรส์ช็อตด้วยการควักโอเปอเรเตอร์มาเล่นซัมติงไทยแลนด์เล่นต่อค่ะเอ็กซี่บอกไม่ไปดีกว่าวนกลับมาตรงกลางพยายามจะกดดันอยู่ครับสำหรับทางฟูเซนเองครับในบริเวณพื้นที่ด้านหน้าเอล็อบบี้ฮะเดินต่อเลยครับหลังจากตัดเอสตริกได้ครับยังไงดีฮะโหอยู่ตรงกลางครับที่บอมอยู่ปีแต่ว่า2 ตัวอยู่มิดโหฟ็อกเดินมาเยอะแล้วอะยังตึงฟ็อกได้พื้นที่โคตรเยอะสไปเนี่ยยังไม่ตัดสินใจนะแต่ว่าเตรียมจะเข้า B แล้วแต่บีเองนี่ก็ไม่รู้ตำแหน่งของฟูเซนเลยค่ะว่าอยู่ไหนกันบ้างน่าจะรู้แล้วนะหน้ากล้องน่าจะเห็นแล้วป่ะตอนนี้เนี่ยคือโอเคพี่ตาลเก็บ1 โฟเลยอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้จอร์โดเซนก็ไปตัดทางของเอ็กซ์ซีมาได้อีก1เงี้ยได้เปรียบไปได้ถึง2และมุมตรงกลางกันเลยตี้มาเก็บดีซีไปได้ครับเคลียร์ในบริเวณบีมาร์เก็ตแบบนี้โอกาสในการเล่นบีไซด์มีลิเวนชานครับเดินต่อมาเช็คให้กันแล้วหน้าใกล้พลิกมาลิเวนชานรอซ้อยจะเก็บทางนี้ฟรีไปโอ้พี่ตาลต่อมาจอร์โดเซนกับตัดตันติ่งเอาไม่ลงอ่ะคนเนี้ยหน้าตันเบอร์มาเอาเธออีก1 รอบสไปจะทำยังไงดีได้2 กับ 3ไปตัวว่าเฟนเดเชียลกูโจรู้สิเป็นไงไม่หายวะไม่ช็อตแล้วไม่ยัดไม่ช็อต9-3จะเคิร์นหรือเปล่าไอ้เหี้ยตัวไปแล้วอ๋อพอดเฟนเดเชียลเอาไว้ครึ่งแล้วจะออกไม่ได้ไงเลยตี้อะเริ่มเกมล่า หลังตอนนี้ฟูเซนจะเป็นฝั่งบุกกันบ้างชาร์เปอร์จะเป็นฝั่งตั้งรับค่ะเริ่มเกมครึ่งหลังกันบ้างครับหวังว่าเสียงมันจะเสียงบั๊กอยู่วางวอลใช่ป่าววะด้านหน้าเอซิกแล้วมาเล่นกับบุมแคบที่มีแก๊ปช่องอันนี้ตั้งใจวอลเนี่ยอย่าบั๊กอยู่เสียงบอกรู้ตัวแล้วค่ะว่ามุมนี้มีคนรอเนียนอยู่แต่ลูกวิธานไปได้เรลิตี้อีกฝั่งหนึ่งไม่ตรงนี้มีเปิดเกมไม้ครับจากในฝั่งของด้านหน้าเอล็อบบี้อะตัดไปได้ครับเสียหนึ่งตัวผู้เล่นก่อนนะในช่วงต้นแบบนี้ Sharper Esports เอาจริงเหรอฮะนี่ไงแค่ฝัน2บล็อกก็จบแล้วแต่ยังมีสโลออฟอีกหนึ่งแล้วดูฮะแยกตัวผู้เล่นเลยครับปล่อยให้2คนนะฮะเดินไหลเข้าไปที่บริเวณ ALB แล้วครับแล้วพยายามจะกระชับพื้นที่เข้ามาเหมือนกันจากบริเวณมิดคอร์ดยาร์ดนะฮะเกมตั้งรับของ Sharper เล่นปล่อยให้ฟูเซนเดินลึกมากเลยแต่ว่าถ้ามาแล้วก็มี2คนรอเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะไม่โฟกัสแล้วอ่ะยังเดินพี่เจมได้พื้นที่โคตรเยอะอ่ะดันไม่สุดค่ะไปกลับดีกว่าผมว่าก็ยังไม่รู้ข่าวครับไอ้พี่บอกอยู่เป็นแก๊งเลยเฮียเดินทะลุไปไกลแล้วเหมือนกันนะptcกับลิเวนชานไหลเอ็กซี่นี่มาถึงแล้วกับลิเวนชานเฮดช็อตไปเฮียโคตรงงเลยลาวเนี่ยงงจัดอ่ะก็โดนรูปหน้ารูปหลังค่ะเพราะอย่างที่บอกลาวนี่งงจัดมันลึกจนถึงตรงกลางกันแล้วก็ptcไอ้เฮียดูไม่ออกเลยใครบุกใครกันนี่งงเลยสัตว์เดียวเป็นฟอเรสต์ลาวจากฟูเซน10 ต่อ 3ไปแล้วได้มาในราวปืนพกขึ้นเลข2จบแล้วเนี่ยเรียกว่าได้มาด้วยเชิง11แล้วนะตอนนี้แน่ๆเดินลื้อมาไกลเฮ้ยขึ้นมาแล้วเปิดเก็บตัวผู้เล่นของทางSharperได้ก่อนเล็บไม่มีใครมาติดเลยทางนี้เป็นชานเอาไปคุณเพิ่งลืมมันเพิ่งปิดโต้แล้วเฮียชนะเยอะเกินจนกูลืมว่าสลับฝั่งละเอลโบนี่ฮะทะลุด้านในเอไซด์ไหลกับบายเลยไหมทางดีเฟนเดอร์ไซส์เอาชัวร์เลยแล้วเมื่อคู่เนี่ยเอ็กซี่พยายามที่จะใช้โชเดอร์เซฟในการหลอกด้วยว่าจะเปลี่ยนโพซิชันแต่ว่าโชเดอร์สเต็ปอ้อมมาจากข้างหลังไงใช่เห็นทุกอย่างหมดแล้วก็ในทางที่เดียวกันเนี่ยซูชิบอยเขาก็บีบขึ้นมาแล้วไงค่ะอะไรเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูนะฮะว่าเราต่อเนื่องครับทางของฟูเซนจะสามารถเอาวินนี้มาได้หรือไม่เนี่ยพินโกโยนี่ฟรีดักรออยู่ถึง3ตัวเล่นด้วยกันเนี่ยชาร์เปอร์โอเคฟ็อกสวยโดนเทปคมพิตาล1คิวแล้วเสิร์ฟบอลนี่คมจัดเลยครับจะเอาเส้นก็เก็บเอสติกไปเอาเลยค่ะโดนตัดไปเลฟเก็บเรลิตี้2คนสุดท้ายทัน11ละจะได้บูลด็อกมานะฟูเซนก็เดินเป็นบ้านเลยดิเฟนเดอร์สปาร์น่ะเลฟคือเลฟไม่ก็ ptc เดินมันเลยไอ้เหี้ยล็อบบี้อะได้แล้ว ptc ฟีเป้าแบบนี้มีดอกเอาดีเฮ้ยพี่เอ็มทำดีๆพี่เอ็มไปไอ้เหี้ยแรงเกินเฮ้ยเกมแรกแบบแรกมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอเที่ยวไม่มาไงเรียบร้อย ptc เกมใช้ไม่ได้สิไอ้นิสานดิจิไอ้สัตว์ไว้ลงกิจอย่าเวลงจิตชอบเลยซาดิสไอเวรเลยปิดเกมแล้วเลยครับมีนี่จะปลุกปีศาจหรือเปล่าคำถามอยู่ตรงนั้นในฝ่ายตั้งรับของชาวก่อนเนี่ยจะสามารถโคตรเถื่อนได้หรือไม่โคตรเถื่อนโอ้โหคือเดินเป็นบ้านไม่พอนะไปฆ่าเขาในบ้านด้วยจริงเออไปฆ่าเขาในบ้านเขาด้วยมีดเลยทำจริงฆาตกรโรคจิตได้2คิวต่อเลยอะแต่ว่ามาดูว่าจะแมตช์พอยต์เลยหรือเปล่านะครับฟูเซนค่ะเลยฮะด้วยความที่เฮ้ยแต่ว่าบายฟูเซนเหมือนฟูบายนะคือแบบถือว่าจัดการเงินได้ดีนะในราว3มีวันโด2บูด็อก2เนี่ยไอ้วันโด3บูด็อก2อะจัดงานเงินดีสู้ฟูบายได้แบบสบายๆตามหลักอะโอ้พี่ตาหนึ่งว่าว่ะได้ยิงก่อนนะนะได้เฮดช็อตเก็บจอร์เซนไปตัดดูเอลลิสไปแล้วค่ะแต่ว่าตรงกลางโอ้โหเดินมากไม่ได้เดี๋ยวเสียงมันแจ้งเตือนเดี๋ยวไซเบอร์เคสแจ้งเตือนไอ้หยาโผล่แบบนี้เรียบร้อยค่ะประมาทเล็กน้อยไอ้หยาได้ถึง2คิวเลยโมโหแล้วจังหวะเดินขึ้นมาลูดเป้าเกมโมโหแล้วไปได้ด้วยฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้เลเวนชาโมจริงแล้วเลตี้ไปเฮดช็อตตัดซูชิเลเวนทาน 1v5 พอมาฟูบายกับSharper Esportsคอนโทรลเกมอยู่มือเหมือนกันนะเลเวนทานคนสุดท้ายจะสามารถเก็บเอสได้หรือเปล่าแต่เวลาเนี่ย40ไอ้แค่ถ้ามันเก็บเอสได้นะกูยอมเลยมีวอลอีกต่างหากแต่น้อยเก็บสไปได้ค่ะแบบนี้น่าจะรู้ตัวแล้วว่าสไปเนี่ยถูกหยิบไปแล้ววนมาที่หน้ามาร์เก็ต มีไซส์อ๋อนี่หน้าคอนแทคเลยป่ะกระจายตัวเลยครับดักรอด้านในซ้ายเริ่มจากมุมนี้ก่อนครับเอาดีๆเอาดีๆไอ้เหี้ยปืนทองเอาดีๆแตะหลอกอ๋อโดนว่ะแต่ฝั่งดีโบบามีเอ็กซ์ลีดักไอ้นี่คุ้มมากกว่าชิบหายน่ากลัวมากไอ้สัตว์4-11เย้ยแต่แมชพอยต์ไม่ได้กับฟูเซนค่ะSharper เองก็ต้องโฟกัสทีละราวนะคะพลาดไม่ได้เลยพลาดได้1วินอย่างดีที่สุดแต่ใช่แต่ไม่พลาดดีกว่าโอ้แล้วตรงนี้พีโนคิโอเขาแสบจริงค่ะเริ่มต้นจากการที่ไปเนียนอยู่หลังไซเบอร์เคสที่ ptc จ่ายมาแล้วพอหมดปุ๊บเซอร์ไพรส์เลยว่าอยู่นี่จ้าอยู่ด้านหลังยังบายได้เห็นไหมนี่คือการจัดการเงินที่ดีมากครับในราว3ที่คุณโบนัสแต่คุณมีปืนเท่าการบายและราว4คุณยังสามารถซื้อได้ทั้งที่คุณแพ้โบนัสอะเชื่อจัดการเงินดีวะอ้าวเฮ้ยเอติกเก็บมา2กษัตริย์ผู้ชมอยู่ดีๆอ้าวพี่ตาลโยกใช้อัพเตอร์ช็อคได้จอห์นโนเซนไปเหลือ4-2ลิเวธานได้มา1ค่อยๆเก็บทีละคิวต้องคอมโบและ2พี่น้อง4-3ยังไงรอบนี้ยังมีเรียกว่าคนข้างเคียงหน่อยนะฮะรอบก่อนนี่ยืนคนเดียวเงาๆเลยเลยครับลิเวธาน2-3ครับเปิดมาด้านหน้าบีเมนครับมีสไปอยู่ในมือด้วยลิเวธานต้องจบบีแหละพูดไปยังมีโอกาสนะเพราะว่ามีฟอร์มเดอะชาโดด้วยก็เริ่มจากระแวงแล้วปีนักวิโอฮะเลือกที่จะเล่นรอเพื่อนในทีมอะไรครับแต่ ptc โอ้ตันมาหน้าใกล้ฟอนไลน์เห็นปะวะเห็นพยายามจะหาทางเอาเพียงสายอยู่ ptc ลากเป้าความดึงโลตัดไปรอดนะมึงเฮียก่อนครับลิเวธานโอ๊ยน้ำแตกptc แล้วมีวิ่งแม่ไม่ตีไป1เอาแล้วโอ้ยเฮียเล็บมึงเวอร์กันเก็บสาวไปในราวเฮีย11ค่ะ Sharper Esport โอ้แต่สุดๆแล้วครับจังหวะสุดท้ายของลิเวธานไม่สมบูรณ์เกินไปว่ะเคยมันสู้ไม่ไหววะเฮียไม่เล่นก็จอเนี่ยตอนนี้เบรกเอาไว้ก่อนยังไม่ปล่อยให้เกมมันจบลงเท่านี้ครับ5-11เนี่ยโคตรตึงเลยโอ้ใช่ค่ะคือขอดูดีเพย์เลยเฮียเมื่อกี้เวอร์เกินในบีเมนเสร็จนะฮะฝั่งขวาเนี่ยมีดิซี่นำมาวิงแมนวิ่งมายิงเคลียร์ไปได้1ตัวหันกลับไปก่อนภรรยาเบรกเอาไว้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดไม่เบรกในจังหวะนั้นเนี่ยคือหายเลยโดนดันเข้ามาทันทีนะฮะแต่เกือบไปนะน้องนายเมื่อกี้นี้ถ้าเก็บคิวสุดท้ายได้เป็นแมตช์พอยต์ที่ไม่มีเพย์อ่ะโอ้ยของรายการอดเลยแต่ว่าได้แค่4คนเท่านั้นเกือบไปครับเปิดมาฮะในราวที่17ครับเล่นปาราจีครับสำหรับทางของจอร์เซนและนิฟฟี่ก็ไปตัดเท่าลิเวธานมาได้กันรอบก่อนรอบนี้หน่อยแล้วเสีย2เลยฟูเซนเดี๋ยวดิตี้เฮ้ยโชกหรอฟูเซนโชกหรอแล้วปาต่อดิตี้ได้2ปาต่อมาเลยซูชิบอยดูอะซิงเจอร์ของซูชิบอยครับฝั่งบริเวณเอลโบว์จะไปทางไหนดีลุงโจมยากเกินว่ะปืนแม่งนะทายอันนี้ปืนแม่งกระโปงกระลาเกินได้ไม้1วินเฮ้ยโชว์ปะเนี่ยเฮ้ยขมายเปล่า11เนี่ยใช่ค่ะอย่างที่บอกไปขมายไม่ฟูเซนโฟกัสได้ทีละราวในเมื่อฟูเซนยังไม่สามารถแมทช์พอยต์ได้เนี่ยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้โดนขมายแดบคอนฟิเดนต์ไปแล้วถ้ายังปิดไม่ลงเนี่ยก็อาจจะโดน3ราวติดนะโดนทางก็เป็นไม่ได้เหมือนกันในหลายๆเรนตี้ออฟแล้วพร้อมแทรชพี่นอคเคียว1ออฟมีอันตีเอติก1ออฟมีอันตีฝั่งฟูเซนไงวะพีซีมินิโอเทฟเลฟมีอันตีต่อค่ะราวนี้ออเปอเรเตอร์จากเรียลลิตี้โอ้ยเฮียเนี่ยรถดันเลยค่ะรอบนี้Sharperแต่เหมือนจะชะงักอยู่นิดนึงเพราะมีอัลเตอร์ช็อคส่งมาให้โอเคแพ้โหดเกินแพ้ซีเก็บพี่นอคเคียวไปได้แล้วฟ็อกฟ็อกบอสเสร็จกูแล้วเฮ้ยเข้าเลยบีบเข้าจะ2ทางเลยครับสำหรับเกมบวงฟูเซนเนี่ยในพื้นที่บีไซด์ฟูเซนโดนชกไงดีครับ FC กับเรตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจ่อรออยู่แล้วฟ็อกกำลังแพนสไปเรียบร้อยครับเอาเลยค่ะต้องรีเทคนะที่เอา12นะแมตช์พอยต์แล้วจะเป็นการตั้งรับมึงเอาออฟรีเทคเหรอโหดอะทำได้อะกูจริงหมดเลยเกือบตายแล้วดิซี่จะเตรียมป๊อปจาก ptc ก็รอปาดโอเคเลฟไนท์เทรดแต่ลิวิธานเก็บไม่ได้เลี้ยวซ้ายเรตี้เลือกที่จะยอมปล่อยแล้วไหมฮะในจังหวะนี้คำถามคือน่าจะกระโดดออกไปยิงคนอีกคนนึงหรือเปล่าเรนตี้ตั้มไม่โดนเฮ้ยฟ็อกอ้าวฟ็อกบอกได้ไทมิ่งแต่ว่าเรนตี้เองต้องเซฟให้ได้ไม่ไทมิ่งวะมันจะเดินมาคนนี้บอกว่าเดินมามาเก็กโคดีไอ้ยูโดนกี่รอบเลยวะไอ้ยูโดนฟ็อกยิงคนบ่อยเลยสัตว์ แปดพอยต์วะอีโค่บ้างเหมือนนั้นแหละเพื่อเรียกว่าเข้าเช็คพอยต์หนึ่งก่อนนะครับสำหรับแมตช์พอยต์นี้สำหรับในแผนที่ซันเซ็ตครับฟ้องของจริงอะฟ้องเล่นดีอะเล่นสวยด้วยการบุกบีไซด์รอบนี้ให้ ptc เด็ดเดินทะลุจากมิดไทม์เอ้ยไม่ต้องซื้อเขาบอกเข้าไปเช็คที่บีมาร์เก็ตอ๋อใช่ชนะ3 ราวติดนี่หว่าแต่ว่าอันติ4 อัน2 ต่อ 6น่ากลัวชิบหายที่ฝั่งตั้งรับอย่าง Sharper เนี่ยเซนติเนลเป็นแค่เศษเนาะในการที่จะแบบมีแถบวายวางดักอะไรไม่มีเลยเลยการว่าฟูเซนนี่คือเดินชิวเป็นบ้าเลยเดี๋ยวมาต่อค่ะจะตามบอกเอ้ากูมาถึงแล้วน้องฮัลโหลเอสิกไปได้ยังไงมาแต่ว่าไม่โดนอุ้ยออเปอเรเตอร์มาก็ไม่โดนจอเหมือนกันเมื่อกี้เกือบไปนะฮะแล้วแฟสสวนทันทีครับด้านในดีเมลเลตี้มาแล้วไงดีอุ้ยนิฟฟี่ผมว่ะนิฟฟี่กับเพชรจะตัด ptc ไปได้ไนท์เทรดเด้อไนท์เทรดอีก3-3ยังไงพื้นถล่มปลาบินจอนเก็บ1ยังไง2 ต่อ 3จอนมีอันติพื้นถล่มอีกรอบจอนกวนติโชว์สเปอร์ยังไงตัวสุดท้ายจอนโอ้โหเดลิตี้ยังตัดไปได้แต่ว่าต้องรีเทคอีกครั้งหนึ่งยากวะเอ้ยได้เหรอไม่ได้บอกครับมีบอลไลน์ไล่ที่เข้ามาแล้วรู้โพสิชันของเลลิถ้าสมมติไล่ก็แต่ฟูลเซนไม่ทำหรอกไล่พิงทีละคนอะบอยกับฟ็อกกลับมารวมกันแล้วปล่อยให้ระเบียบเยอะกว่าเดิมเยอะมากไม่ทำไปแล้วฮะเย้ดูดิไม่พีคไม่อะไรเลยอ่ะเล่นคนดีอ่ะวันนี้จะเป็นราวสุดท้ายถ้าฟูเซนชนะเห็นความต่างของทีมที่ไม่รู้ตำแหน่งเวลากำลังจะเริ่มรู้วิธีการเล่นแบบ 100% แล้วอ่ะซูชิบอยกับฟ็อกกิ้งเซนอะไรเงี้ยรอซ้อนอยู่แฟตโอ้กูพีคแฟตเรียบร้อยกับฟ็อก 1-0 ฟูเซนนำไปจากฟูเซนดูแมตช์ต่อไปดีกว่าครับ